ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะกับหนังสือบนถนนสู่มันดะเลเรื่องเล่าจากชาวเด่นวันนี้จะพาคุณไปพบกับช่างเรียงพิมพ์คนที่จะบอกเล่าถึงเบื้องหลังวงการการพิมพ์หนังสือของพม่าสมัยสัก20ปีที่ผ่านมานะคะสมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดอาร์ตเวิร์กแต่ว่ายังต้องใช้การเรียงพิมพ์ตัวตะกั่วเป็นตัวก็ต้องมีช่างเรียงพิมพ์ช่างเรียงพิมพ์ดูเหมือนว่าจะเป็นคนทำงานแบบปิดทองหลังพระไม่มีเครดิตไม่มีชื่อเสียงแต่เขาได้พบเห็นเรื่องราวเบื้องหลังวงการหนังสือพม่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะได้พบเห็นเบื้องหลังเล็กๆอย่างเช่นพบว่านักเขียนบางคนส่งต้นฉบับโดยมีลายมือคนละแบบคือสมัยก่อนส่งต้นฉบับโดยใช้ลายมือนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นคนละลายมือหมายความว่าอย่างไรกันแล้วก็มีเรื่องสนุกสนุกอย่างอื่นอีกหลายเรื่องนะคะที่สำคัญค่ะช่างเรียงพิมพ์คนนี้มีปัญหาหัวใจมีเมียโดยที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ลงเอยกันได้อยู่ดีเรื่องราวของช่างเรียงพิมพ์จะเป็นอย่างไรจะบอกเล่าอะไรให้เราได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับวงการหนังสือของพม่าบ้างไปกันได้เลยค่ะไปมันดะเลไปกับเรื่องเล่าจากชาวดินของเมียตันตินโดยมีคุณงามพันเวชาชีวะเป็นผู้แปลค่ะช่างเรียงพิมพ์เป็นคนผิวคล้ำเป็นผิวสีคล้ำที่ออกเทาๆเมียตันตินประมาณว่าเขาไม่น่าจะอายุเกิน30ปีผอมหนังหุ้มกระดูกผมค่อนข้างยาวตีนผมร่นสูงดวงตาลึกโหลสวมเสื้อกล้ามกับผ้าลงจีราคาถูกตัดจากผ้าฝ้ายสีน้ำตาลที่ดูสกปรกเมียตันตินพบชายคนนี้ในห้องเรียงพิมพ์ของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งเขาใช้น้ำมันล้างหมึกที่เปื้อนมือก่อนจะอาบน้ำฝักบัวจนสะอาดหมดจดแล้วเปลี่ยนชุดใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตรีดเรียบกับผ้าลงจีที่ดูใหม่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลเหมือนผ้าผืนเก่าเขาชื่อหม่องเมี่ยนและเขาเป็นช่างเรียงพิมพ์ผมอ่านเรื่องเล่าจากชาวดินของคุณมาเกือบตลอดแล้วครับพวกเราช่างเรียงสนใจการอ่านเพราะเราได้ยินมาว่าคุณมีแผนจะเขียนเรื่องของเราคนใดคนหนึ่งอาชีพช่างเรียงพิมพ์ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะพอสามารถที่จะอ่านต้นฉบับได้ก่อนคนอื่นมองเมี่ยนบอกว่าเขาทำงานนี้มาตั้งแต่อายุ16เท่ากับว่าทำงานนี้มาประมาณ 15-16 ปีแล้วพ่อของเขาเป็นช่างเรียงพิมพ์เหมือนเขานี่แหละค่ะพ่อทำงานเรียงพิมพ์ให้หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆที่เริ่มเมื่อตอนสิ้นสงครามอย่างเช่นวารสารจ่อวารสารปลานกฮูกนิตยสารข่าวและหนังสือพิมพ์ก้าวหน้าพ่อชื่อว่าอูมองแงเป็นผู้ช่วยหัวหน้าตอนที่เขาอายุ10ขวบแล้วตอนที่พ่อตายพ่อก็เป็นหัวหน้าสวนมะม่วงแล้วก็สวนกล้วยเต็มไปหมดมีบ่อจอกแหนกับผักกะหล่ำไม่มีไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอะไรทั้งนั้นบ้านเป็นกระต๊อบใช้ใบปาล์มกับไม้ไผ่ขัดแตกเขาเกิดและเติบโตที่นั่นสมัยเด็กๆพ่อเขาทำนากับหาปลาพ่อมาจากหมู่บ้านเยเลกะเลใกล้มะอูเบ่งในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเวลาหน้านาพ่อก็ทำนาพอหมดหน้านาพ่อก็จะจับปลาในทะเลสาบตอนที่อังกฤษ
กลับมาหลังสงครามพ่อเขายังเป็นเด็กหนุ่มพ่อจะออกไปนาหรือไปจับปลากับพ่อของพ่อญาติของหม่องเมียนคนหนึ่งเป็นพระแล้วก็เคยไปเรียนที่อินเดียหลังสงครามไม่นานท่านก็กลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็จำวัดอยู่ที่นี่จำพรรษาอยู่ที่นี่จนตลอดชีวิตพระรูปนี้ชอบอ่านหนังสือและก่อนสงครามก็เขียนบทความให้วารสารดากรและปลานกฮูกชื่อน่ารักมากเลยนะคะท่านถามปู่กับย่าของหม่องเมี่ยนว่าอยากให้หม่องเมี่ยนโตขึ้นเป็นแค่คนหาปลาหรือว่าอยากจะให้ไปโรงเรียนแล้วท่านก็เรียกพ่อของเขาเข้าไปในวัดเพื่อสอนให้อ่านให้เขียนหลังสงครามท่านส่งพ่อของเขาไปย่างกุ้งให้อยู่ในวัดของลูกศิษย์รูปหนึ่งแล้วก็ช่วยหางานเป็นช่างเรียงพิมพ์ให้ซึ่งก็หาได้ไม่ยากเพราะว่าพระรูปนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางในกลุ่มโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ในกรุงย่างกุ้งงานแรกของพ่อคือคอยเฝ้าเครื่องพิมพ์คอยดูให้กระดาษไม่ย่นเวลาที่ออกจากเครื่องพอพิมพ์เสร็จพ่อก็ต้องเอากระดาษออกมาจากเครื่องต่อมาได้เลื่อนขั้นไปเรียนวิธีการเรียงพิมพ์ทีแรกต้องจำกล่องใส่ตัวเรียงให้ได้ก่อนแล้วก็รู้วิธีเลือกแบบตัวกับวิธีเรียงพ่อยังต้องหัดแยกกรอบกรอบก็คือตัวเรียงที่จัดยึดติดกันในกรอบหนึ่งสำหรับใช้พิมพ์ในแต่ละครั้งนวนิยายพม่า16หน้าเท่ากับ1กรอบค่ะนั่นก็คือพ่อเนี่ยต้องหัดแยกกรอบแล้วก็จับตัวเรียงคืนใส่กล่องเดิมแล้วก็จะเริ่มจัดตัวเรียงได้ก็ต่อเมื่อจัดจำลำดับกล่องเก็บตัวเรียงได้ครบนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยงานที่เรียงก็จะมีตัวผิดเต็มไปหมดก็เป็นงานละเอียดที่ต้องอาศัยสมาธิอย่างมากแล้วก็ต้องใช้เวลาคือใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะเรียงพิมพ์เสร็จช่างเรียงคนอื่นๆจะต้องให้เรียงเสร็จก่อนเพื่อจะนำกรอบมารวมกันหมายความว่าคนที่จัดกรอบไม่ได้เงินค่าจ้างมากอย่างที่ควรจะได้และมีผลต่อค่าจ้างของคนอื่นๆด้วยเพราะงั้นเด็กใหม่จะไม่ได้รับโอกาสให้จัดตัวเรียงเมื่อมาเริ่มทำงานแต่จะถูกสั่งให้แยกตัวเรียงเก็บกลับที่เดิมซึ่งก็เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ลำดับกล่องเก็บตัวเรียงที่ถูกต้องก่อนตอนแรกที่พ่อเข้ามาถึงย่างกุ้งใหม่ๆพระจัดการให้พ่อทำงานในโรงพิมพ์ที่พิมพ์ใบดีกาปิตก้าหรือปิโดกเนี่ยนะคะกับหนังสือสวดมนต์ก็เลยทำให้พ่อได้พบกับคนตรวจพรูฟภาษาบาลีและพ่อก็ได้เรียนรู้การเรียงตัวบาลีจากพวกนี้มากหลังจากนั้นพ่อก็เรียงพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ที่พิมพ์นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์สมัยนั้นพ่ออาศัยวัดอยู่แต่ทันทีที่พ่อแต่งงานกับแม่ของเขาพ่อก็ต้องออกมาจากวัดแม่เขาเป็นลูกสาวของช่างแท่นในโรงพิมพ์แห่งหนึ่งที่พ่อทำงานอยู่แม่รู้จักกับพ่อเพราะว่าแม่จะเอาอาหารกลางวันมาส่งให้พ่อของเธอที่โรงพิมพ์พอแต่งงานกันแล้วพ่อกับแม่ก็ย้ายมาอยู่แถวที่แม่อยู่ก็คือระหว่างโรสฮิลกับเบาะทอสมัยนั้นมีคนไปจับจองที่เต็มไปหมดรวมทั้งครอบครัวของแม่เขาด้วยเขาคิดว่าที่ดินตรงนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นดงมะม่วงกับขนุนเป็นของเศรษฐีชาวอินเดียพ่อปลูกกระต๊อบไม่ใกล้จากครอบครัวของแม่ก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านเมียนั่นเองนะคะสมัยนั้นแถวนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้รถเมย์ก็หยุดวิ่งตอน6โมงจึงไม่มีใครอยากมาอยู่กันเพราะว่าการสัญจรไปมาลำบากไม่มีรถเมย์หรือแท็กซี่วิ่งตอนกลางคืนผู้คนก็เลยพากันเลี่ยงที่จะไปอยู่แถวนั้นมองเมี่ยงเกิดที่โรสฮิลซึ่งสมัยนั้นมีแต่ทุ่งนากับสวนแล้วก็กระต๊อบเขาเป็นลูกคนโตมีน้องตามมาอีก5คนหลังจากที่น้องๆเกิดมาได้ประมาณ4หรือ5คนพ่อก็ย้ายไปทำงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าในโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์งานก่อนหน้านั้นพ่อเป็นแค่ช่างเรียงเพื่อนของพ่อคนหนึ่งทำงานเป็นช่างแท่นที่นั่นเขาเป็นคนหางานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าให้พ่อได้เพราะอาศัยว่าพ่อมีประสบการณ์จัดกรอบมาก่อนแต่พ่อไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าพ่อได้ค่าแรงเท่ากับเป็นช่างเรียงเท่านั้น
เพื่อนพ่อบอกพ่อว่ามีตำแหน่งหัวหน้าว่างที่สำนักงานวารสารที่เคยเอางานมาส่งพิมพ์กับเขาแต่วารสารนี้เรียงพิมพ์มาเองเพราะมีเงินน้อยและเขาก็แนะนำให้พ่อไปลองสมัครดูพ่อเขาก็เลยลงเอยลาออกจากงานที่ได้เงินเดือนเท่าช่างเรียงที่หนังสือพิมพ์แล้วย้ายไปเป็นหัวหน้าที่วารสารในวันที่โรงเรียนหยุดหม่องเมี่ยนมักจะไปโรงพิมพ์กับพ่อวารสารนี้ค่อนข้างจนสำนักงานก็ไม่ได้โก้หรูอะไรเป็นแค่กระท่อมไม้ไผ่เล็กๆระหว่างตึกสูง2ตึกตรงช่วงกลางของถนนเลขที่37ตรงหน้ากระท่อมตั้งโต๊ะทำงานเล็กๆ3ตัวสำหรับบรรณาธิการกับผู้จัดการและก็คนตรวจพรูฟที่มีหลายคนข้างหลังเป็นโต๊ะที่ใช้จัดกรอบส่วนด้านหลังห้องเป็นโต๊ะของช่างเรียงตัวสถานที่เล็กนิดเดียวกว้างสัก4เมตรด้านหน้าถึงด้านหลังลึก15เมตรแถมยังไม่ได้เป็นสำนักงานทั้ง15เมตรเพราะเจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนด้านหลังประมาณ6เมตรแล้วให้เช่าแค่ด้านหน้า9เมตรเป็นย่านที่อึกทึกมีครอบครัวคนอินเดียอาศัยอยู่ทางขวาเป็นพวกแขกคอรินจีแขกคอรินจีคือชาวอินเดียที่มาจากแคว้นคอทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียมองเวียนบอกว่าพอตอนกลางวันพวกผู้หญิงก็จะออกมาบดขมิ้นกลิ่นฟุ้งตลบไปทั่วสำนักงานทางซ้ายก็เป็นคนอินเดียอีกเหมือนกันครูชาวอินเดียคนหนึ่งเปิดโรงเรียนสอนพิเศษสำหรับเด็กอินเดียก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายขายข้าวต้มพอสมควรนะคะไม่ได้เป็นส่วนตัวเลยยิ่งกว่านั้นในห้องด้านหลังที่ใช้เรียงพิมพ์ก็ไม่มีไฟฟ้าในช่วงฤดูมรสุมห้องก็จะมืดช่างเรียงก็ต้องเปิดให้แสงสว่างลอดเข้ามาเพื่อใช้เรียงพิมพ์และในวันที่ฝนตกหนักจริงๆก็จะต้องใช้แสงจากตะเกียงเรียงพิมพ์กันละค่ะหม่องเมี่ยนบอกว่านึกออกไหมล่ะว่าวารสารนี้จนแค่ไหนเพราะบางทีน้ำมันก๊าซหมดก็ต้องปิดส
ผมพบเธอตอนที่เธอมาทำงานที่นั่นผมจีบเธอเธอก็เลยกลายเป็นแฟนผมเธอเบื่ออยู่บ้านกับพ่อแม่จับใจพยายามชวนผมให้พาเธอหนีเสมอๆผมได้แต่ชี้ให้เธอเห็นว่าผมไม่มีงานทำและผมก็ไม่อยู่ในฐานะอะไรทั้งนั้นที่จะหนีออกจากบ้านไปแต่งงานแต่แล้ววันหนึ่งเธอทะเลาะกับแม่เลี้ยงและออกจากบ้านมาอยู่กับผมเธอบอกผมว่าเราจะหนีไปด้วยกันถ้าผมต้องการแล้วถ้าผมไม่ต้องการเธอก็จะไปไหนๆตามแต่ขาของเธอจะพาไปคืนนั้นผมไม่กลับบ้านเราค้างคืนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งสมัยนั้นเราสองคนอายุได้สัก17ปีเห็นจะได้ครับเอาละสิสาวไม่ยอมกลับบ้านนะคะในขณะที่หม่องเมี่ยนออกจากโรงเรียนไม่มีอาชีพอาศัยพ่อแม่แล้วจะอยู่กันอย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตรักวัยใสนะคะติดตามตำนานรักของหม่องเมี่ยนในช่วงหน้ากับเรื่องช่างเรียงพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องช่างเรียงพิมพ์แล้วก็วันนี้เป็นตอนจบค่ะของเรื่องเล่าจากชาวดินงานเขียนของเมียตันตินนักเขียนที่ล่วงลับไปแล้วของพม่านะคะเป็นเรื่องจริงจากคนเล็กๆในพม่าที่เมียตันตินใช้คำว่าชาวดินนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวาอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนพม่าประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาว่าเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงนะคะในยุคที่พม่าปิดประเทศเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่ดิฉันไปพม่าก่อนที่เขาจะเปิดประเทศรถปราเก่าๆทุกอย่างต้องใช้กันอย่างคุ้มค่าแต่พอปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าไอ้ปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้เนี่ยนะคะไปมาเองแล้วก็จำไม่ค่อยได้กลับไปอีกทีหลังจากที่พม่าเปิดประเทศแล้วโอ้โหมีแต่รถใหม่เต็มถนนไปหมดเลยนะคะเหมือนลอกคราบเหมือนคนขึ้นบ้านใหม่ยังไงยังงั้นห้างสรรพสินค้าก็ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดแต่อย่างหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมนะคะบ้านเขาต้นไม้เยอะค่ะตามถนนในกรุงย่างกุ้งเนี่ยโอ้โหต้นไม้โตๆต้นใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยและเขารักษาต้นไม้เอาไว้ดีมากๆค่ะคือต้องบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่เขียวชอุ่มร่มรื่นร่มเย็นมองไปทางไหนก็ชื่นตาชื่นใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยเหมือนกับบ้านเราบ้านเรานี่ตรงกันข้ามนะคะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของต้นไม้เออาก็ตัดท่าเดียวเอาล่ะเดี๋ยวจะพากลับไปที่พม่ากันต่อนะคะกับเรื่องราวของหม่องเมี่ยนเรื่องของหม่องเมี่ยนเนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพการพิมพ์หนังสือของพม่านึกภาพของสำนักพิมพ์วารสารฉบับหนึ่งซึ่งวารสารที่หม่องเมี่ยนที่พ่อของหม่องเมี่ยนเคยทำงานให้เนี่ยเป็นวารสารรายสัปดาห์ที่ก็บอกว่าเป็นวารสารจนๆนะนะคะสำนักงานเป็นเพียงแค่กระต๊อบหลังเล็กๆเป็นกระต๊อบที่อยู่ระหว่างตึก2ตึกจนแค่ไหนคิดดูแล้วก็มีแค่โต๊ะทำงานถ้าไฟดับก็ต้องใช้น้ำมันก๊าซในการเรียงพิมพ์แต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นงานที่พ่อของหม่องเมี่ยนทำอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและหลังจากนี้นะคะงานนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าจะกลายเป็นงานของหม่องเมี่ยนด้วยตอนนี้เขามีเมียแล้วนะคะมีเมียโดยแบบจับพลัดจับผลูเนื่องจากว่าแฟนของเขาเป็นเด็กบ้านแตกคือเป็นเด็กที่มีปัญหาไม่เชิงบ้านแตกแต่ว่าเบื่อบ้านไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็เลยหาเรื่องมาอยู่กับหม่องเมี่ยนไม่ยอมกลับบ้านแล้วจะทำยังไงดีมีเมียโดยที่ยังไม่มีงานทำติดตามเรื่องราวความรักของ
ของคนธรรมดาธรรมดาที่อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปของหม่องเมี่ยงกันต่อเลยนะคะกับเรื่องช่างเรียงพิมพ์เรื่องเล่าจากชาวดินเมี่ยตันตินค่ะ
จากนักเขียนสองคนก็มีเท่ากับว่าพวกเราช่างเรียนทุกคนบอกคุณได้ละครับว่าใครกันแน่ที่เขียนเรื่องพวกนี้และใครกันแน่คือผีเราอาจจะไม่เข้าถึงวรรณกรรมอะไรแล้วเราเองก็อาจจะไม่ใช่นักเขียนแต่เราทุกคนก็บอกคุณได้ว่าใครเขียนอะไรให้ใครและใครอยู่เบื้องหลังชื่อใหญ่ๆมีนักเขียนใหญ่คนหนึ่งอายุ70แล้วหรือกระทั่ง25ปยาแล้วพอผมเรียงพิมพ์อยู่40ปีได้ตะกั่วไป50ปยาผมทำมาแล้วกว่า10ปีผมก็คงจะมีอย่างน้อย10ปยาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ช่างเรียงตายคุณก็แน่ใจว่าจะพบว่าเขาเก็บตะกั่วอย่างน้อย10ปยาไว้ในท้องละครับมิถุนายน2532แล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นตอนสุดท้ายที่จะเล่าให้คุณได้ฟังนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าบนถนนสู่มันดะเลเรื่องเล่าจากชาวดินเมียตันตินค่ะเมียตันตินได้เขียนคล้ายๆกับเป็นคำนำของเขานะคะไว้ในหนังสือเล่มนี้บอกเล่าชีวิตและงานสำหรับหนังสือเล่มนี้เมียตันตินบอกว่าผมตั้งใจให้บทสัมภาษณ์ของผมทำให้คนพม่ารู้เรื่องชีวิตของผู้คนที่ร่วมสมัยอยู่ในประเทศของเราเองชีวิตของคนทุกระดับชั้นสังคมของเราเป็นสังคมปิดครับเราไม่เข้าใจกันและกันดีพอพวกเราในย่างกุ้งไม่รู้ว่าคนในชนบทลำบากอย่างไรพวกเขาหางานทำยากแค่ไหนเพราะเราต้องอาศัยแต่สื่อของทางการที่ไม่บอกอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วคนในชนบทก็ไม่รู้เรื่องชีวิตในย่างกุ้งในเมืองต่างๆเช่นเครื่องคาราโอเกะเป็นอย่างไรและอื่นๆผมไม่ได้เขียนเกี่ยวกับโลกภายนอกนะครับแต่เขียนเรื่องของคนพม่าด้วยกันเองผมคิดว่าบทสัมภาษณ์ของผมได้รับความนิยมจากผู้อ่านโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวบางครั้งเราได้จดหมายจากผู้อ่านที่เสนอตัวให้สัมภาษณ์บางครั้งผมก็รับข้อเสนอแต่ก็ต้องลองฟังเรื่องที่เล่าก่อนอันนี้คือจุดมุ่งหมายนะคะที่เขาเขียนหนังสือเรื่องเล่าจากชาวดินแต่ถ้าถามว่าทำไมเขาถึงสนใจสัมภาษณ์แล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเมียตันตินบอกว่าทำไมผมถึงเริ่มสัมภาษณ์และเขียนเรื่องชีวิตคนหรือครับมีอยู่วันหนึ่ง
ผมอ่านหนังสือของนักเขียนอเมริกันที่ชื่อว่าสตัตเทอร์เคลที่เขียนด้วยเรื่อง American Dreams Lost and Found กับเรื่อง Working เป็นหนังสือเกี่ยวกับสังคมอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นมาคนเขียนสัมภาษณ์ผู้คนตามถนนและเวลาที่ผมเดินสายบรรยายเรื่องวรรณกรรมไปทั่วประเทศผมก็จะถือโอกาสสัมภาษณ์คนที่ผมพบในรถไฟบ้างในร้านกาแฟบ้างตามแต่จะบังเอิญพบผมจะเขียนเรื่องของคนเหล่านี้เมื่อกลับถึงบ้านตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วผมไปบะโมทีจะกะถาไมยะต่องนั่นนี่คือชื่อเมืองนะคะบางแห่งก็ออกไปนอกเมืองไกลๆตามหมู่บ้านที่นั่นผมได้พบกลุ่มหญิงสาวที่เหลือเชื่อเลยล่ะครับเป็นครูชาวพม่าที่ถูกส่งออกไปสอนในเขตของชนกลุ่มน้อยในที่ตั้งห่างไกลการเดินสายบรรยายเป็นปรากฏการณ์พิเศษในประเทศของเราหลังจากที่เราได้รับเอกราชเมื่อปี2491เราก็ก่อตั้งสมาคมนักเขียนขึ้นเราเคยมีงานฉลองวันนักเขียนเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคมและจัดแสดงละครเรื่องชีวิตของนักเขียนอมตะที่มีชื่อเสียงในปีพ.ศ. 2499เมื่อพวกเราได้เป็นสมาชิกบริหารของสมาคมนักเขียนพม่าเราก็ตัดสินใจว่าการแสดงบนเวทีในย่างกุ้งแห่งเดียวไม่พอและเราตกลงใจที่จะออกไปในชนบทด้วยการเดินสายบรรยายเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปที่มีจำนวนมากดังนั้นเราจึงเริ่มจัดการเดินสายบรรยายทางวรรณกรรมตั้งแต่2499ครับเมื่อตอนที่เราเริ่มเราได้กลุ่มผู้ชมกลุ่มเล็กนิดเดียวเพียงแค่50หรือ100คนเราจะออกค่าใช้จ่ายกันเองหรือบางครั้งผู้จัดงานอาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินแก่เราบ้างหากพอมีกำลังจะช่วยได้ในช่วงปีพ.ศ. 2503ถึง2513การเดินสายบรรยายเริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ฟังมากขึ้นและยังคงเป็นเช่นนั้นจนทุกวันนี้ครับการเดินสายบรรยายในช่วงก่อนปี2531ดึงดูดผู้ฟังกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกระตือรือร้นที่จะฟังเรามากขึ้นตอนนั้นเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์นะครับการแสดงดนตรีป๊อปและการแสดงวัฒนธรรมจีนสู้เราไม่ได้เลยทีเดียวสุดท้ายนะคะอย่างที่เคยบอกไปอันนี้น่าแปลกคือคนพม่าเนี่ยมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากนะคะเป็นพุทธศาสนิกชนเกือบทั้งประเทศละค่ะแต่เมตันตินบอกว่าเขาเป็นคนที่สนุกกับชีวิตเขาเป็นคนไม่มีศาสนาเป็นคนที่ไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายเป็นคนที่มองชีวิตในแบบที่มองโลกในแง่ดีมากคือเขามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนะคะอันนี้ตอนที่มีคนให้เขานิยามชีวิตของตัวเองก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากแล้วก็เป็นคนไม่มีศาสนาไม่เชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่แปลกทีเดียวนะคะสำหรับสังคมของพม่าไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องการหนังสือเล่มนี้จะยังคงหาได้หรือเปล่าคงจะต้องไปตามร้านหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปี2543นะคะของสำนักพิมพ์ออคิดค่ะคุณงามพันธ์เวชชีวะแปลอ่านแล้วสนุกนะคะที่สำคัญก็คือว่าเหมือนกับพาเราเดินทางไปในสังคมพม่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอไปสัมผัสไปเรียนรู้สังคมพม่าผ่านชีวิตเล็กๆที่เมียตันตินบอกว่านี่แหละเรื่องเล่าจากชาวดินหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง